สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จงานกฐินของคุณหญิงนะครับที่จะไปทอดจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้นะครับสามารถร่วมบุญได้องค์ละ 2,000 บาทพร้อมกรอบนะครับพร้อมส่งด้วยนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์ในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นบุญกฐินที่คุณหญิงรับเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับวันนี้เราจะมาส่องพระชุดนี้กันนะครับว่าเจอพระแบบนี้เลยนะครับเป็นแผงเลยอย่างนี้นะครับจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าศึกษาได้หรือเปล่าเป็นการทำปลอมหรือเปล่าคนเจอแบบนี้นะครับตีเก้ไว้ก่อนเลยนะครับยังไม่ได้ส่องเนื้อไม่ส่องอะไรเลยนะครับจะตีเก้ไว้ก่อนนะครับแต่สำหรับทางช่องนะครับจะไม่ปาม่าหรือสบประมาทพระใครเด็ดขาดนะครับเก้แท้ต้องส่องพิสูจน์กันดูนะครับถึงจะรู้คำตอบนะครับอันนี้เป็นขนาดเป็นก้อนเป็นแผงเลยครับอันนี้เป็นแยกออกมาเป็นพระองค์นะครับมีพระปางอุ้มบาทพระปางสายญาติและก็พระสมเด็จนะครับนี่เขาพิมพ์ต่างๆนะครับก็จะคล้องกับที่เราเล่นไปเห็นกันทั่วไปนะครับมีพิมพ์พุทธซ้อนมีพิมพ์ยอดขุนพลนะครับวันนี้เราจะมาส่องพระชุดนี้นะครับกับอาจารย์บอยว่าพระชุดนี้เป็นพระอะไรนะครับเพื่อความเข้าใจของ FC ทางช่องนะครับการส่องพระของอาจารย์บอยอาจารย์บอยมีกล้องตัวเดียวนะครับไม่ได้มีเทคนิคในการสลับก็ดูพระตรงนี้หน่อยนะครับถ้าใครไปถึงพอเขาขึ้นกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็ย้อนมาดูองค์พระนะครับว่าพูดถึงพระอะไรนะครับวันนี้เราจะพูดถึง3พิมพ์และดูในก้อนนี้ด้วยนะครับก้อนนี้เอาเข้าเครื่องส่องขยายให้ดูเลยนะครับคุณหญิงนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรให้ยุ่งยากนะครับนี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับคุณหญิงครับโอเคเดี๋ยวเราจะถามก่อนคุณหญิงเป็นพระอะไรหรือยังไงถึงเอามาตรวจสอบเป็นสมเด็จวัดกลางคลองข่อยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์มันยังไงคุณหญิงได้มายังไงพระชุดนี้อันนี้หนูได้มาจากในหีบเหมือนกันเป็นก้อนมาประมาณ5อันนี้ได้มาจากในหีบเหมือนกันค่ะบางหีบถึงมีใช่ค่ะบางหีบถึงมีชุดแค่นี้ค่ะแสดงว่าไอ้ที่ตั้งเปิดมาคือไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เปิดมาไม่เคยเจอในหีบก้อนเล็กเจอแต่กล้องเล็กคือพระชุดเนี้ยมันเป็นพระที่บรรจุ2วาระ1วัดกลางคลองข่อยนะครับกับหลังคาโบสถ์วัดละครั้งครับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาพระชุดเนี้ยไปบรรจุที่ไหนครับคือลักษณะในการทําของเขาเนี่ยคือเป็นพระที่เป็นพระเนื้อสมเด็จวัดละครั้งแน่นอนครับแล้วก็มีการลงรักปิดทองเอาไว้เพื่อรักษาเนื้อพระเอาไว้ครับนะครับบางคนยังจะงงว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนมั่งอยู่ที่ไหนมั่งครับเพราะว่ามันลงรักใช่ไหมคะใช่ครับใช่หรือทำส่วนมากถ้าพระลงรักเนี่ยจะเป็นพระที่บรรจุกุกครับมีเจตนาที่จะบรรจุกุกครับแล้วก็จะมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แตกต่างกันอันนี้ถ้าเป็นก้อนๆนี้คุณหญิงก็ตกใจก็ตีเก้แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักพระเราไม่รู้จักพระไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าคือใครเจอพระก้อนๆอย่างที่เห็นนี่นะครับตีเก้ก่อนไว้ก่อนแน่นอนเพราะว่าไม่มีในสารระบบมันก้อนใหญ่มากด้วยก็คือในการเจอพระก้อนๆเนี่ยให้เราเข้าใจก่อนนะครับเรานำข้อมูลให้เข้าใจก่อนว่าพระที่เป็นก้อนพวกนี้แสดงว่าเป็นพระที่บรรจุปลูกไม่ได้จงใจสร้างขึ้นมาครับมันเป็นการติดกันเองโดยธรรมชาติตามการเวลาของเขาขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเข้าใจว่าเนื้อพระน่ะเป็นเนื้อพระของที่ไหนซึ่งในแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันครับอาจารย์พระกูวัดกองข่อยนี่แตกประมาณตอนไหนจำไม่ได้2,500ประมาณ2,500กว่าครับผม2,500กว่าครับมีการแตกกุก็คือมีเจดีองค์เล็กได้ล้มลงไปครับล้มลงไปนะครับแล้วก็มีการขุดค้นพบกว่าเมื่อมีการบูรณะชาวบ้านได้ไปพบพระสมเด็จชุดนี้เราก็เลยตั้งเป็นชุดวัดกลางคลองข่อยครับซึ่งบางคนเข้าใจว่าวัดกลางคลองข่อยมีการสร้างพระขึ้นมาเองครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพระที่สมเด็จท่านได้นำมาบรรจุไว้ที่กุวัดกลางคลองข่อยครับซึ่งพระชุดเนี้ยเป็นพระที่คนพื้นที่อ่ะแทบจะเก็บกันไปหมดแล้วไม่เจอกันแล้วไม่เจอกันแล้วเพราะว่าใครรู้ก่อนก็เก็บก่อนครับใครรู้ก่อนก็เก็บก่อนแล้วยิ่งบอกว่าเป็นใช่แล้วยิ่งเป็นบอกว่าสมเด็จสร้างด้วยยิ่งแห่เก็บกันไปหมดอยู่ที่วัดเหลือกันไม่กี่องค์แล้วครับอาจารย์บอยพระมีพิมพ์พระพิมพ์อะไรครับที่แตกต่างจากก็จะเป็นมีพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์ใหญ่ครับมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์บางสายญาติแล้วก็ปางอุ้มบาทครับนะครับมีเกศชโย
มีพิมพ์ยอดขุนพลแล้วก็พุทธซ้อนมีสังคติแล้วก็มีพิมพ์เจดีมีทุกพิมพ์ที่เราเล่นเล่นหาหรือว่านิยมในพระสมเด็จมีทุกพิมพ์วัดระฆังในวัดระฆังแล้วก็บังพรมมีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาพระน่ะเราต้องมันแยกแยะว่าเป็นพระเนื้อที่กุอยู่ในกุไหนเท่านั้นครับถึงจะเข้าใจว่าพระมีการบรรจุกุจริงไหมมีการสร้างขึ้นมาจริงหรือเปล่าครับบางคนยังมีข้อคอรหาอยู่ว่ามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นลักษณะของการลงรักพวกนี้เป็นการทำมาใหม่หรือเปล่าครับเพราะพระเมื่อเราล้างออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีความใหม่เหมือนในฐานเนี้ยพระเขาทำความสะอาดมาแล้วครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดยังพยายามทำความสะอาดก็จะเป็นคราบกุคราบกุต่างๆบางคนดูแค่คราบกุต่างๆคิดว่าเป็นพระเอ้ยที่ทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าจงใจเอากาวไปติดหรือเปล่าอะไรไปติดหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่กาวมันเป็นรักครับรักที่อยู่ในเนื้อหาของพระพอมันอยู่ในกุที่มีอุณหภูมิความร้อนมันก็ละลายแล้วก็แปะติดกันไปเพราะว่าพระพวกนี้มีอายุเป็นร้อยปีแล้ว150ปีทันสมเด็จแน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเราขยายที่300เท่าให้เราเห็นก่อนทำไมครับเราถึงทำไมถึงต้องดูที่300เท่าเพราะดูพิมพ์ทรงต่างๆด้วยลักษณะการเหี่ยวย่นในพิมพ์ทรงขององค์พระเนี่ยเป็นการนำไปสู่ความมีอายุในองค์พระก่อนครับแล้วก็พิจารณาพิมพ์ทรงต่างๆว่าพิมพ์ทรงเนี้ยเป็นพิมพ์อะไรนะครับซอกแข็งต่างๆมีการหดตัวและม้วนตัวเหมือนคล้ายๆกับพระวัดระฆังเลยคล้ายๆกับพระสมเด็จวัดระฆังเลยนะเนี่ยตรงชายจีวรเนี่ยเขามีชายจีวรอย่างเงี้ยนะครับชายจีวรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วคาบรักก็เหี่ยวย่นซึ่งรักพวกนี้เป็นรักไทยทำให้เราเข้าใจว่าเนี่ยรักไทยก็แสดงเป็นพระที่สร้างที่นอกวังก็คือเนี่ยสร้างจากวัดครับสร้างจากวัดเพราะว่ากรรมวิธีการเอารักต่างๆมาใช้เนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงความที่ว่าช่างน่ะเป็นช่างสกุลไหนสกุลที่ไหนเป็นคนทำในรักอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักไทยรักไทยจะมีคุณลักษณะดำแล้วก็เหนียวมันเลยทำให้ติดกายติดเป็นก้อนเนี่ยแหละคือพูดง่ายๆการที่เราจะศึกษาพระเราต้องรู้สารตั้งต้นของการทำพระก่อนก็มีสารตั้งต้นอะไรบ้างก่อนที่เราจะโยงว่าพระนั้นถึงยุคหรือไม่ถึงยุคเราต้องเข้าใจสารตั้งต้นก่อนส่วนพิมพ์ทรงนั้นเป็นการแยกแยะว่าเป็นพิมพ์อะไรเท่านั้นเราดูอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นถ้าเป็นผมจะเห็นราคาบแคลไซต์เกิดขึ้นนะครับเป็นขาวๆแต่จริงๆแล้วคือเราต้องขยายกำลังสูงจริงๆเพื่อให้ดูลักษณะการมีอยู่ของแคลไซต์มีอยู่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราขยาย 1,600 เท่าดูครับเราดูที่ลักษณะของพื้นผิวของผ้าก่อนนี่เห็นไหมครับลักษณะพื้นผิวของผ้าเนี่ยเป็นเนื้อปูนหินเป็นทำไมถึงบอกว่าเป็นปูนหินเพราะแคลไซต์เขาขึ้นเป็นเม็ดผดเม็ดผดต่างๆเหมือนเม็ดสาคูที่ซ่อนอยู่ข้างในผุดตัวขึ้นมานะแล้วก็ก่อตัวทับซ้อนกันขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของการมีอายุการมีอยู่การงอกของเขาเนี่ยเขาจะงอกขึ้นเหมือนแค่กับเกล็ดแมกนีนหรือว่าเกล็ดในน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่ในช่องฟิตทับซ้อนกันขึ้นมาทีละชั้นการทับซ้อนทีละชั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า150ปีนะครับเป็นการงอกขึ้นมาเป็นได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ถึงจะขึ้นลักษณะนี้ครับและคาบรักเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่รักอันนี้เป็นคาบน้ำมันต่างอิ่วที่มีการผสมผสานในเนื้อหาของพระเนี่ยน้ำมันต่างอิ่วจะมีลักษณะที่ซึมและแห้งพร้อมกับดึงเนื้อพระให้เหี่ยวย่นตามการเวลาของเขาตามลักษณะที่เกิดขึ้นในองค์พระส่วนผสมต่างๆมีส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะหยาบพระนำไปสู่ความวิเคราะห์ว่าพระเนี่ยสร้างอยู่ในยุคกลางเป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคกลางนะและเป็นการสร้างในกรรมวิธีของวัดระฆังก็คือมีการผสมผสานหรือว่าการกรองเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะคือเป็นพระที่ช่างอ่ะมีฝีมือแล้วผสมได้ดีขึ้นก็แสดงว่าเป็นพระที่เป็นคนเป็นบุคคลหรือว่าช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการทำพระสมเด็จไม่ใช่คนนอกวัดต้องเป็นคนที่รู้สูตรการผสมของพระสมเด็จด้วยแต่ใครได้ไปคือสบายใจครับไม่ใช่วัดกลางของข่อยที่สร้างขึ้นมานะเป็นของไม่ได้สร้างใหม่เป็นพระที่สร้างตามกรรมวิธีโบราณก็คือช่างโบราณมีการทำโดย
ช่างต่างๆที่ทำให้วัดระฆังนะแล้วก็พายเรือมาบรรจุทั้งยังมีแคลไซต์ที่ปกคลุมเนื้อรักเนี่ยคือการซ่อมตัวในเนื้อรักนะครับซ่อมตัวจนเต็ม มีเม็ดหินเม็ดแร่ต่างๆผสมประสานอยู่ในเนื้อพระเลยทำให้เรารู้ว่าเนี่ยพระเนี่ยเก่าพระเก่าแล้วก็มีมวลสารต่างๆกระจายตัวและการซ่อมตัวหรือการแคกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพระเนื้อปูนหินเรียกว่าการแคกพอแคกแล้วเนี่ยคือหินมันแคกมันก็จะเกิดแคลไซต์ขึ้นมาตามสัดส่วนเขาเรียกว่าการซ่อมตัวหรือว่าหรือบางคนที่เขาเรียกว่าพระสมเด็จมีชีวิตก็คือการซ่อมตัวทำให้พระนั้นแตกเรื่องลักษณะพวกนี้เราทำขึ้นมาไม่ได้ต้องให้เวลาหรือธรรมชาติเป็นคนทำเท่านั้นเรามาดูรักนะครับว่าเป็นรักอะไรลักษณะปื้ลักษณะของรักเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะของรักซึ่งเป็นรักรักไทยซึ่งจะมีความเหนียวมากกว่ารักรักจีนจะมีความเหนียวมากกว่ารักจีนแล้วก็สีแตกก็สีจะสีดำขำสีดำจนเป็นนินไม่เหมือนกับรักจีนตรงนี้ให้เราเข้าใจได้เลยว่าพระเนี่ยเป็นพระที่สร้างที่วัดระฆังแล้วก็มีฝีมือชาวบ้านอ่ะฝีมือชาวบ้านมีคนช่วยกันทำทั้งยังมีคาบอลาโกไนท์เกิดขึ้นมาก็คือแคลไซต์อ่อนๆที่พร้อมที่จะย้อนกลับวัฏจักรของการงอกของแคลไซต์ก็คือการแข็งที่จะเป็นแคลไซต์ในอนาคตข้างหน้าคาบทองคาบอะไรต่างๆก็มีการแปะแล้วก็เหี่ยวย่นตามกาลเวลานำไปสู่ความมีอายุนะครับมันลงรักปิดทองครับการลงรักปิดทองคือการรักษาเนื้อพระในการรักษาเนื้อพระที่จะเอาไปบรรจุกุนะครับจะส่วนใหญ่ที่เราเจอคือพระที่จะนำไปบรรจุกุต่างๆก็มีการลงรักมีการลงรักปิดทองล่องชาติแต่ถ้าพระที่ไม่ได้บรรจุกุจะไม่ค่อยลงรักล่องชาติเท่าไหร่เพราะว่าเขาถือว่าไม่ได้เก็บเพื่ออนาคตเก็บเอาไว้เพื่อแจกในงานวาระต่างๆแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก็บเพื่ออนาคตอนาคตลูกหลานข้างหน้าเผื่อมาพบมาเจอก็ยังมีคงสภาพเดินอยู่เนื้อหาของค่อนข้างที่จะพิถีพิถันคือมีความละเอียดสูงคือการกรองเนื้อปูนให้ละเอียดต้องบอกว่าพระชุดนี้พิถีพิถันน่าเก็บรักษาแล้วก็เป็นพระที่ทันสมเด็จแน่นอนเพราะพระมีอายุมากเลยถ้าดูบางคนดูไม่เข้าใจก็จะบอกเป็นเนื้อพลาสติกหรือเปล่านี่ไม่ใช่พลาสติกนะครับเนี่ยไม่ใช่พลาสติกที่ให้เราเห็นเงาต่างๆเวลาเราส่องที่ด้วย 10x เนี่ยคืออะลาโกไนท์ที่มาฉาบมาเคลือบอยู่อีกชั้นหนึ่งการที่จะมีอะลาโกไนท์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันคือช่วงเวลาใหม่ครับช่วงเวลาไหนที่ทำให้เกิดขึ้นช่วงเวลาใหม่ที่ทำให้เกิดขึ้นคราบน้ำมันต่างอิ่วเนี่ยมีการซึมแห้งความพิเศษของเขาเนี่ยจะเหมือนวัดระฆังวัดกลางของข่อยนี้จะเหมือนวัดระฆังก็คือสร้างจากวัดระฆังครับสร้างจากวัดระฆังสร้างจากวัดระฆังสร้างจากวัดระฆังทำไมเขาไม่ยอมรับพวกเสียงไม่ยอมมักไม่ยอมรับพระที่แตกกุกอื่นๆเลยคือเขาจะผูกพันกับว่าต้องเป็นวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดที่อ่างวัดเกษโยพอไปกูอื่นๆวัดสตือยังลำบากเลยเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่เขาไม่ยอมรับคือเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะคิดกันว่าใครจะพายเรือจากวัดระฆังไปบรรจุที่ต่างๆครับถูกไหมครับแต่เจตจำนงของผู้สร้างก็คือสมเด็จโตเป็นผู้สร้างเนี่ยท่านมีเจตจำนงที่จะไปบูรณะวัดในแต่ละที่แต่ละที่การที่จะบูรณะวัดในแต่ละที่นั้นเราก็ต้องเอาของมงคลไปใส่เพื่อบรรจุเพื่อเอาไปบอกบุญกับชาวบ้านในแถวนั้นให้มันร่วมกันสร้างให้มันร่วมกันทำนุบำรุงเพราะเหลือจากการสร้างและการทำนุบำรุงไปแล้วเนี่ยท่านก็เก็บเข้าบรรจุกุเพื่อเป็นของมงคลของวัดนั้นๆซึ่งประวัติศาสตร์หรือการบันทึกต่างๆตรงนี้มันขาดหายไปมันก็ไม่ผิดที่จะทำให้เขานั้นเชื่อว่าไม่มีอยู่ในวัดอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าการบันทึกหรือการสืบค้นเขาก็จะเล่นแค่ที่เขาได้มีการบันทึกหรือว่าการค้นหามาในยุคนั้นที่มีการจดบันทึกเอาไว้แต่จริงๆแล้วพระสมเด็จท่านมีบรรจุมากกว่านั้นมีบางที่ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับเหมือนกับของคุณหญิงเนี่ยที่เป็นเจ้าแห่งพระหีบเนี่ยเยอะแยะเต็มหมดเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับยังมีบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจอีกยังมีบางพิมพ์บางเนื้อที่เรายุ
อยู่ๆเราเปิดขึ้นมาแล้วก็มีความงงเหมือนที่คุณหญิงเปิดมาก็งงเจอมานานแล้วแต่ว่าแอบไปดูที่สวนองนุชมาแล้วก็เจอแบบนี้ก็เลยงงเดี๋ยวความเงินของเราก็มีของเราก็มีนะครับซึ่งแต่ของพวกนี้มันจะสรุปแค่พิมพ์ทรงหรือว่าประวัติที่เขียนไว้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูเนื้อหาและให้เข้าใจเหมือนที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจสารตั้งต้นหรือว่าเนื้อหาตั้งต้นของท่านก่อนว่าท่านได้นำอะไรมาใส่มั่งได้เอาเมือนสารต่างๆได้เนื้อหาอะไรเป็นตัวสารตั้งต้นนะครับและอีกจุดสำคัญคือเราต้องดูแคลไซต์ให้เป็นว่าแคลไซต์น่ะมันเกิดขึ้นมาในเนื้อพระจริงไหมมันหรือว่าเป็นแคลไซต์ที่นำมาทำใหม่หรือเปล่านะครับแต่ในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระเหมือนที่เราผมบอกว่าพระแคลไซต์ที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดจากด้านในกับด้านนอกรวมตัวกันก็เรียกว่าการความสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในต้องพอดีพอเจาะพอเหมาะซึ่งกรรมวิธีพวกนี้เทคโนโลยีหรือสัดส่วนต่างอื่นต่างๆทำขึ้นมาไม่ได้แต่ให้เขาปลอมหรือเขาทำผ้าใหม่ดีกว่าเราทำผ้าใหม่ดีกว่ามันปลอมยากมันทำยากครับมันทำยากอาจารย์แล้วนี่คืออะไรคะอันนี้คือการซ่อมตัวผมให้ดูการซ่อมตัวเห็นไหมครับมันซ่อมตัวจากร่องที่แคกไปแล้วเนี่ยแล้วแคลไซต์ที่งอกขึ้นมาเนี่ยเรากำลังให้ดูว่ามันงอกขึ้นมาจากข้างในซึ่งพวกนี้เป็นการงอกขึ้นมาจากเนื้อผ้าเหมือนการซ่อมตัวขึ้นมาครับผมมันเป็นการระเหิดของน้ำของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการทำปฏิกิริยาในองค์พระแล้วก็มารวมตัวกันกับแคลเซียมที่ลอยอยู่ในเนื้อพระเกิดการเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นอาจารย์พระของวัดคลองคอยวัดกลางคลองคอยหรือวัดกลางของคอยวัดกลางของคอยเนี่ยเนื้อเป็นอะไรเป็นเนื้อพระสำเร็จเนื้อพระสำเร็จก็คือเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเป็นเนื้อที่ถูกตีเก๊ตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยโยงไปถึงว่าทำไมถึงไม่มีการยอมรับเพราะเป็นเนื้อที่โดนตีเก๊ตั้งแต่แรกอ๋อมันมีหลายเหตุปัจจัยบางคนก็ปัจจัยเรื่องถ้าพระถ้ารับรองว่าพระชุดนี้แท้พระที่เขามีอยู่ในมือมันก็จะราคาลงมันก็จะหลดหนึ่งราคาก็จะหลดแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ใช่ครับแล้วจะกลายเป็นเนื้อที่ไม่ใช่แต่สู้อย่างนั้นเขาตีไม่ให้เข้ามาในระบบเลยดีกว่าอ๋อตีพระชุดนี้ให้อยู่อีกนอกไปอยู่ในกลุ่มนึงเลยอยู่กลุ่มนึงเลยนอกระบบไปเลยครับนอกระบบไปเลยก็จะทำให้การกระทบกระเทือนของเนื้อหาของที่เขาเล่นอยู่น้อยลงเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินหรือเนื้อปูนไทยโบราณเนี่ยเป็นเนื้อที่น่าสงสารคือมันหายไปแล้วมันหายไปจากระบบคนก็จะตีเก๊ตั้งแต่แรกผมตั้งโจทย์ให้นิดนึงระหว่างปูนเปลือกหอยกับปูนหินเนี่ยที่มีอยู่ปูนหินมีการทำกระสูบเจดีย์ต่างๆนะครับกับปูนเปลือกหอยคุณต้องไปเผาใหม่อยู่ทุกวันเพราะมันทำเสร็จแล้วก็หมดไปแต่ปูนหินปูนไทยโบราณเนี่ยมีการทำสถูปเจดีย์แค่ไปตักมาแล้วก็ผสมครับคุณคิดว่าช่างเขาจะเลือกทำอะไรเพราะว่ามีการดำเนินให้สร้างพระนั่นทั่วเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศแล้วเราไปดูประวัติการบรรจุของท่านมีมากกว่าที่เราเข้าใจมีหลายสถานที่ที่บรรจุครับมันก็เลยทำให้พระต้องมีการเร่งในการทำมากขึ้นให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายราชสายหลวงช่วยกันทำทั้งหมดเนี่ยแล้วการยืนยันว่าเป็นพระปูนหินไหมครับเนี่ยเราจะเห็นก้อนหินที่อยู่ข้างในครับเป็นเม็ดหินที่ยังบดไม่ละเอียดครับยังบดไม่ละเอียดยังเป็นก้อนหินให้เราเห็นครับแล้วเทาๆต่างๆพวกนี้คือก้อนหินที่ได้มาจากหินอาจารย์ว่าผงสีน้ำตาลคือผงอะไรผงสีค่าสีน้ำตาลนี่คือค่าบ่าน้ำมันต่างอิ่วน้ำมันต่างอิ่วที่มีใช้ในเป็นตัวประสานในเนื้อหาของครับเวลาเขาผสมไปแล้วเนี่ยเขาต้องเอาน้ำมันต่างอิ่วหรือน้ำลักต่างๆมาทำเป็นตัวเมื่อตัวประสานน้ำมันต่างอิ่วคือน้ำมันเป็นน้ำมันที่นำเข้ามาจากจีนที่มันเข้ามาจากจีนใช้ทดแทนรักจีนใช้ทดแทนรักจีนมีคุณสมบัติในการยึดติดต่างๆก็คือยึดติดภาพเขียนต่างๆให้ยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมครับคงสภาพมันก็แท้แทนกาวอ่ะพูดง่ายๆใช้แทนกาวให้ติดกันแล้วเขามาประยุกต์ใช้ในเนื้อผ้าเนื้อปูนปั้นเนี่ยเพื่อให้ปูนปั้นหรือว่าเนื้อหินนั้นอ่ะหนึบแทนที่จะใส่น้ำน้ำมันก็จะมีองค์ประกอบที่ไม่เหนียวหนึบไม่เหมือนกับรักไม่เหมือนกับน้ำมันต่างอิ่วครับหรือน้ำอ้อยเคี้ยวพวกนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมในการนำมาใช้ในแต่ละจุดแต่ละจุดของช่างช่างบางคนถนัดที่จะใช้รักก็ใช้รักช่างบางคนถนัดที่จะใ
น้ำอ้อยเคี่ยวก็จะใช้น้ำอ้อยเคี่ยวแล้วช่างบางคนถนัดน้ำมันจากอิ่วก็จะเอามาใช้แทนน้ำลากกับน้ำอ้อยเคี่ยวซึ่งกลไกพวกนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนเราปรุงอาหารนะครับบางคนกินเปรี้ยวกินหวานกินเผ็ดไม่เหมือนกันมันก็เหมือนการทำพระนี่แหละเหมือนกันแต่บางคนบอกว่าแล้วผมรู้ได้ไงอ๋อผมศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบจำนวนที่เยอะพอครับจำนวนที่เยอะพอซึ่งเราโชคดีที่เราเก็บพระมาเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับเก็บเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ในเมื่อเราชอบแล้วเนี่ยเราก็เลยศึกษาแล้วแล้วก็แต่มาเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นอาจารย์แล้วรักแดงกับรักดำต่างอันนี้เป็นชาติครับเป็นชาติอันนี้เป็นชาติแต่อันเนี้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนคือตัวต้นของเขาคือเขาเรียกว่าตัวประสานก็คือจำมันต่างอิ่วเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนการรักษาเนื้อก็คือเอาชาติมาลงชาติแดงชาติแดงมาลงชาติแดงตรงนี้คืออะไรคืออ่างจูครับที่เขาไว้เขียนฮู้ของคนจีนเนี่ยเขียนพระยันจีนอ่ะอ่างจูซึ่งระหว่างอ่างจูกับชาติแดงที่มาจากเมืองอินเดียเนี่ยก็คนละอย่างกันคนละอย่างกันพวกนี้จะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นผงหินเป็นผงหินอย่างแล้วก็มาผสมกับพวกน้ำมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักน้ำเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรืออะไรต่างๆเพื่อมาลงไว้เอามาผสมให้คำเขียนเป็นมงคลนะครับเขียนเป็นมงคลเหมือนคนจีนเอามาเขียนฮู้เป็นมงคลใส่เข้าไปให้มันเป็นมงคลเห็นไหมครับเราจะเห็นการแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวแตกลานเหมือนกับคาบของหินครับค่าของผงหินแต่เนี่ยมาเป็นผงหินโรยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปผสมรักด้วยครับแล้วก็มาลงรักษาเนื้อเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเนื้อก็เนื้อพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเหมือนกันคือเนื้อปูนหินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูพิมพ์ยอดขุนพลอาจารย์ดูพิมพ์สายญาติยังครับยังเดี๋ยวไปนี่ดูชาติแดงก่อนเนี่ยก็จะเนื้อเดียวกันว่าการงอกก็คือเป็นการงอกเหมือนกับเกล็ดแม่คะนิ้งเหมือนกันไม่ได้เป็นปุยเม่ถ้าเป็นปุยเม่จะเป็นปูนเปลือกหอยครับเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการทับซ้อนมันก็เขาจะทับซ้อนเป็นเหมือนแม่คะนิ้งที่เกาะบนยอดหญ้าหรือว่าเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งต่างๆและการซึมของน้ำมันจากอิ่วก็เหมือนกันแสดงว่าผ้าชุดเนี้ยสร้างในกรรมวิธีเดียวกันตั้งในกรรมวิธีเดียวกันแล้วนำมาบรรจุในกุเดียวกันซึ่งพระแต่ละยุคอ่ะเราต้องเข้าใจเรื่องเนื้อหาก่อนเรื่องเนื้อหาก่อนที่เราจะด้อยค่าว่าพระนั้นทันหรือไม่ทันแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาเนี่ยเราจะสามารถลากไปสู่การมีอายุหรือว่าการตรวจสอบได้ชัดเจนมากกว่าครับมากขึ้นนะในปางสายญาติก็จะเหมือนกันเนื้อปูนหินไหมครับเราจะเห็นก้อนเนื้อเหมือนกันเราก็จะเห็นก้อนปูนหินตรงเนี้ยซึ่งถ้าเป็นปูนหินเนี่ยเป็นปูนที่มีการสร้างแต่ยุคต้นยุคต้นยันยุคปลายเลยอันนี้คือเป็นพระที่ทันยุคแน่ๆทันยุคแน่ๆเดี๋ยวมาดูพิมพ์อันนี้ครับดูพิมพ์ปางอุ้มบาตรอุ้มบาตรเนี่ยเนื้อก็เหมือนกันแต่อันนี้แต่มันจะแก่น้ำมันต่างอิ่วเยอะเพราะว่าพิมพ์เริ่มใหญ่ขึ้นน้ำมันต่างอิ่วก็ต้องรีบมากขึ้นตามสัดส่วนเขาเรียกว่าปริมาตรของสัดส่วนมันใหญ่ขึ้นขนาดมันใหญ่ขึ้นปริมาตรมันก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าแต่สุดท้ายเนื้อก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนี่ก็ทันยุคเหมือนกันครับทันยุคเหมือนกันมีคาบหินต่างๆมีเศษหินต่างๆที่บดไม่ละเอียดและให้เราพิจารณาอีกนิดนึงกับก้อนมวลสารเนี่ยจะเป็นก้อนขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นใหญ่หน่อยซึ่งเป็นพระที่อยู่ในยุคกลางเพราะว่ากรรมวิธีการเริ่มเห็นมวลสารเขาคือพอองค์ใหญ่ขึ้นมวลสารก็เขาเรียกปริมาตรเนื้อมันมากขึ้นปริมาตรเนื้อมันมากขึ้นมันก็จะหามาเห็นหลายๆอย่างได้มากขึ้นคือบางองค์ไม่เจอเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ครับในนี้เราต้องขยายไปให้ถึงทั่วทุกอนุภาคนะครับเนี่ยมีมวลสารที่เป็นหินเหลืองต่างๆผสมอยู่ด้วยเหมือนกันกับสูตรวัดระฆังเลยอันนี้พอเราใช่ครับพอเราเจอ
หินต่างๆหรือว่ามวลสารที่เหมือนวัลคังแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการยุบตัวหรือว่าการงอกของแคลไซต์นี่เหมือนกันกับวัลคังมันจะไปที่ไหนครับมันก็เป็นภาวะวัลคังแหละแต่เราไปเจอที่ไหนเท่านั้นเองครับไปเจอที่ไหนเท่านั้นเองอาจารย์กว่าทนจะตอนศึกษาแรกๆคนไม่เล่นกันเลยใช่ไหมเพราะตัวนี้คนไม่เอากันครับเพราะว่าคนเข้าใจคิดว่าวัดกลางคงคอยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองครับแต่จริงๆแล้วคือไม่ทันโตอาจจะไม่ทันสมเด็จโตหรือว่าเขามองกันเป็นพระที่เรียนแบบผมสมเด็จโตเลยนะครับที่ยุคแรกๆที่คนเจอกันแต่มาตอนหลังๆพอมีเทคโนโลยีหลายๆส่วนหลายๆนั้นเริ่มมาสอดตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเรามันก็เริ่มมีการเก็บงำรักษากันขึ้นมาจนพระชุดเนี้ยเอาจริงๆแหละแทบในท้องตลาดหรือว่าในคนที่เก็บอะแทบจะไม่เจอแทบจะไม่เจอเลยจานแล้วที่เป็นเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเงินเป็นเม็ดเงินมีเงินด้วยมีเม็ดเงินมีแร่เม็ดเงินเหมือนกันนะครับในองค์ในคิมยืนนี่คือเจอเยอะมากคือเนื้อหามันเยอะครับพอเนื้อหามันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสัดส่วนของส่วนผสมมากขึ้นเราก็จะส่องเห็นในสัดส่วนที่อะไรที่มากขึ้นก็จะคล้ายๆกันกับพระสมเด็จนะงานเนี่ยพระหินกำแพงพระหินกำแพงซุ้มกอยนะครับแล้วจะมีหินกำแพงซุ้มกอยจะมีลักษณะพิเศษคือไขแซมดินที่แซมอยู่ในเนื้อดินค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือของที่มีอายุแล้วพอของในสัดส่วนคือมวลสารตั้งต้นที่มีอายุมันก็จะสามารถบอกได้ว่าพระเนี่ยมีอายุไหมทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นข้อแบบข้อพิพาทกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ข้อเป็นข้อพิพาทคือทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือเนื้อหาในอายุเดียวกันมีอายุทั้งคู่มีอายุทั้งคู่เปลี่ยนเป็นยอดขุนพลยอดขุนพลคนเจอพิมพ์นี้ก็จะงงเข้าไปเลยว่ามันพิมพ์นี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแต่ในปฏิทินของสามทหารมีนะครับมีพิมพ์ที่เราไม่รู้จักกันบานตะไทยเลยมันก็เหมือนที่ผมบอกว่าในคุณหญิงมีเป็นเจ้าของหีบจำนวนเยอะคือเจ้าแม่แห่งหีบเนี่ยครับผมมีหลายพิมพ์ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะครับต้องวันไหนต้องค่อยๆให้คัดขึ้นมาคัดขึ้นมาดูว่าพิมพ์ที่แปลกๆพิมพ์ที่อะไรที่เราไม่เคยเจออีกเยอะเราจึงบอกว่าเราจะพึ่งไปปามาสนะครับว่าพระพวกพิมพ์แปลกๆหรือพิมพ์ที่ทรงที่ไม่ใช่เนี่ยเป็นพระที่ไม่ใช่ยุคแล้วพอเราส่งไปแล้วเนี่ยคือพระที่อยู่ในยุคเดียวกันลักษณะแคลซัสก็จะขึ้นคล้ายกันก็เหมือนกันเหมือนกันก็จะมีมวลสารนี่มีเม็ดเงินด้วยมีเม็ดเงินเหมือนกันครับครับน้ำมันจากอิ่วก็มีเหมือนกันแห้งเหี่ยวเหมือนกันแห้งเหี่ยวมีลักษณะของการงอกให้แคลซัสที่เป็นเนื้อปูนหินครับซึ่งเป็นเนื้อที่น่าเก็บที่สุดเพราะว่าพระเนื้อปูนหินทันยุคสมเด็จทันยุคสมเด็จทันแน่นอนว่าเนื้อปูนหินมีการสร้างตั้งแต่2401ก็คือเขาเอาปูนหินมาใช้ทำโบสถ์วิหารต่างๆเขาก็เอาปูนนั้นแหละครับมาใช้เพราะว่าจะมาเผาปูนเปลือกหอยบ่อยๆทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่องมานั่งเผาเนี่ยมันไม่ทันการมันไม่ทันการครับอันเนี้ยละลักเนี่ยแห้งซึมลงไปในเนื้อพระเลยโดนผลึกแคลไซต์นั้นปกคลุมเนี่ยทันยุคครับทันยุคมั่นใจได้นะคะโอ้ชัวร์ครับ 100% แล้วก็รีบมาเอาด้วยนะเพราะมันมีน้อยอันนี้อยากให้เดี๋ยวครับเดี๋ยวส่งให้พิมพ์ยาวก้อนใหญ่ขึ้นกองให้ดูเลยอยากลองของแปลกขยายพื้นที่ก่อนนี่นะครับจะเอาก้อนนี้ขึ้นไปขึ้นกล้องส่องให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอะไรขยายพื้นที่ก่อนครับอันนี้ไม่รู้มีประมาณกี่องค์ได้50-60องค์ได้มั้งครับต้องหาเทคโนโลยีในการแกะเขาว่าไปนึ่งแกะได้เหรอจริงๆเคยมีลูกค้าเขาบอกว่าเขาเอาไปนึ่งอ่ะครับต้มไม่ได้ไม่ได้แต่นึ่งอ่ะออกคือเขาไม่มั่นใจนะครับแต่ก็มีลูกเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาบอกว่าเขาไปนึ่งนึ่งใช่ไหมนึ่งแต่เขานึ่งไม่ใช่วันเดียวนะครับนึ่งสั่งวันสองวันเลยนะกว่าจะออกได้กว่าจะหลุดเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเป็นก้อนเนี่ยที่เขาไม่ได้ล้างมาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อปูนหินเดียวกันแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดล้างแล้วคราบต่างๆนี่คือคราบน้ำมันอิ่วที่มันเสื่อมสภาพเวลามันโดนน้ำมันก็จะละลายโดนน้ำโดนอุณหภูมิความร้อนมันก็จะละลายแล้วก็ไปเกาะที่เนื้อผ้าต่างๆองค์ผ้าต่างๆต่างๆเหมือนกันเคลื่อนยากนี่เนี่ยองค์ใหญ่มากอันนี้คืออะไรอันนี้คือชาติที่เขาลงครับ
คราบชาติที่เอาลงไว้ใช่ไหมครับมันหลุดล่อนตามกาลเวลาครับชาติมันก็ยังทิ้งเนื้อหาของชาติเอาไว้เนื้อจริงเนื้อหาของชาติเอาไว้เขาพอทอปั๊มเสร็จหรือว่าแห้งเสร็จแล้วเขามาทาชาติเพื่อจะรอการเก็บรักษาเวลาการเก็บรักษาเขาต้องวางซ้อนกันเป็นของธรรมดาก่อนที่ไม่ว่ามันไม่ได้มีซองเก็บเหมือนที่เราเก็บในทุกวันนี้ครับวางซ้อนขึ้นไปครับพอวางซ้อนขึ้นไปในโอ่งแล้วเนี่ยก็มันปิดบรรจุแล้วก็เข้าบรรจุอาจารย์ไอ้ที่เป็นเกาะติดกันนี่เกิดจากอะไรเกาะติดกันเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าเขาวางซ้อนกันในโอ่งครับซ้อนขึ้นมาในโอ่งแล้วพอเนี่ยเราสันนิษฐานในโอ่งเนี้ยน่าจะมีการซึมการซึมน้ำเข้าไปท่วมถึงพอน้ำเข้าไปท่วมถึงอุณหภูมิน้ำแล้วก็ไปอุณหภูมิความร้อนต่างๆที่อยู่ในกุเกิดความร้อนไงครับเกิดความร้อนมันก็ทำให้รักให้รักให้ชาติต่างๆละลายพอละลายปุ๊บมันก็เกาะติดกันเกาะติดกันทับซ้อนทับซ้อนกันแล้วบวกกับพวกคาบตะกันต่างๆที่อยู่ในน้ำมันมาเกาะติดกันเหมือนเราลองเอาอะไรสักอย่างเนี่ยทิ้งไว้เป็นนานๆทิ้งไว้นานๆแล้วมันก็จะเกาะติดกันอย่างนี้คาบน้ำปูนต่างๆเขาไม่ได้มีเจตนาทำให้เป็นก้อนไม่ได้เจตนาเขาไม่ได้มีครับเจตนาอันนี้ถือว่าเขาเก็บผิดถ้าคนอยู่เก็บงี้ปุ๊บต้องโดนลงโทษเพราะว่าคุณเก็บยังไงอ๋อไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเขาคนที่เก็บเขาคงตายไปหมดแล้วครับนะเขาก็เก็บตามที่เขาคิดว่าเขาเก็บดีที่สุดแล้วครับเป็นยุคนั้นเขาก็คงจะไม่ได้มีถุงมาใส่แยกเป็นทีละองค์เขาต้องวางตามสัดส่วนที่ถูกเราดูสิครับว่าเนี่ยพระได้มีการเรียงที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายพิมพ์ด้วยนะคะคือเขาเรียงบรรจงเรียงครับเรียงเป็นกลมๆครับตามรูปขององค์แล้วก็ทับซ้อนกันขึ้นมาค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นการเก็บที่มีความประณีตนะครับไม่ใช่ไม่ประณีตครับแต่ทีนี้ว่าของที่เขาเก็บหรือว่าที่เขาเอาไปวางเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงว่ามันจะติดอย่างนี้ไงไม่ได้คิดว่ากึ่งจะติดอย่างนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นของกุที่เกิดขึ้นไหเนี่ยน่าจะแตกค่ะไหเนี่ยน่าจะแตกเคยเห็นแบบเป็นก้อนๆก็มีมีครับมีเป็นก้อนๆก็มีเป็นก้อนก้อนเป็นแผ่นค่ะแต่ก้อนกลมๆเดี๋ยวเราต้องมาพิจารณาอีกทีนะมันมีแบบก้อนกลมๆด้วยนะครับก้อนกลมๆนั่นเราต้องมาพิจารณาเพราะว่าทำไมมันกลายเป็นรูปกลมๆอย่างนั้นทำไมเก็บเป็นกลมๆได้ทำไมเก็บเป็นกลมๆเขาไปแปะกันหรือไงครับต้องเอามาแยกแยะต้องมาพิจารณาอีกทีนึงซึ่งมันผิดวิสัยกับการเก็บรักษาไอ้ก้อนกลมๆนี้เรามันผิดวิสัยการเก็บวิสัยการเก็บเพราะว่าการคนเราต้องเก็บให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นจะไปเก็บให้เป็นก้อนมันต้องพิจารณาอีกทีนึงว่าพระน่ะมันถึงยุคแล้วทำไมถึงยุคหรือไม่แล้วทำไมถึงไปเก็บเป็นก้อนกลมๆครับแล้วทำไมก้อนกลมๆมันแปะติดกันแทบจะแปะติดกันเลยถูกไหมครับถึงว่าการพิจารณาพระเราจะเหมารวมทั้งหมดครับตรงพิจารณาทั้งหมดคือตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็พิจารณาทั้งหมดแล้วค่อยลงว่าพระนั้นทันยุคหรือไม่ทันยุคไม่ใช่แค่หยิบมาองค์สององค์แล้วก็บอกว่าไม่ทันเลยทั้งหมดทันมันไม่ได้ครับต้องตรวจสอบทั้งหมดการตรวจสอบที่ถูกต้องคือต้องตรวจสอบทั้งหมดวัตถุทั้งหมดถึงจะใช่ผ้ากุคองคอยนี้ไม่ค่อยมีราคาผ้ากุคองคอยเดี๋ยวนี้กับการมีราคาที่วัดปล่อย 5,000 แล้วองค์ที่วัดปล่อยองค์ละ 5,000 แล้ว 5,000 แล้วเออที่วัดออกองค์ละ 5,000 แล้วบอกบุญอ่ะครับแล้วมีไม่เยอะด้วยครับมีเหลือไม่เยอะเพราะขนาดที่วัดเองมีเหลือไม่เยอะครับจะเหลือที่ก็จะเหลือที่พระยืนมั้งน่าจะอยู่ที่พระยืนแต่ยังไม่ได้มีการซ่อมบำรุงไม่มีการซ่อมบำรุงคนพื้นที่ที่คนที่เขารู้อ่ะเขาเก็บไปหมดแล้วครับไม่เหลือเหลือกันไม่เยอะเนี่ยลักษณะของวัดกลางข่อยเนี่ยขึ้นลักษณะนี้เลยมันจะขึ้นไม่เหมือนกับวัดเกศชโยก็จะเป็นอีกแบบนึงลักษณะการงอกของแคลไซต์ก็จะขึ้นอีกอย่างนึงลักษณะของแคลไซต์ที่งอกอ่ะในพระบางพรมก็จะงอกอีกอย่างเดือดอีกอย่างอุณหภูมิความร้อนของในแก่ละกุแก่ละเจดีย์เนี่ยไม่เท่ากันครับแล้วก็วัตถุที่นำมาบรรจุเนี่ยอันนี้เขาพิถีพิถันเขาลงรักลงชาติไว้ครับให้รักษาเนื้อไว้ก่อนกันแรกแล้วมันก็เลยให้จำคาบกุต่างๆไม่เหมือนกันซึ่งในแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าสารตั้งต้นคือพระองค์ตั้งต้นครับที่
ไม่เหมือนกันกับที่เรามีพอไม่เหมือนกันกับที่เรามีเขาก็จะบอกว่าของเราไม่ใช่ถูกไหมผมบอกว่าวันก่อนนู้นวันก่อนนี้ตอนที่อยู่กับอาจารย์นิรันดร์เขาบอกว่าของเขาไม่ใช่เลยของเขาไม่ใช่เลยของอาจารย์นิรันดร์ไม่ใช่ของต้องใช่แบบของเขาต้องใช่แบบของเขาคือทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะมีบรรทัดฐานของตัวเองว่าต้องใช่อย่างนี้ต้องใช่อย่างนี้ผิดจากนี้เขาไม่เล่นผิดจากนี้เขาไม่เล่นแต่ก็ผิดไม่ผิดเพราะก็เหมือนที่ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันคือชอบแบบไหนไปอย่างนั้นชอบอย่างไรเราไปอย่างนั้นหรือมาเราอยากกินข้าวแบบเนี้ยเราก็กินข้าวแบบนี้บางคนอยากกินข้าวในร้านอาหารบางคนอยากกินข้าวข้างนอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเนี่ยทานครับสบายใจเลยเนี่ยนี่ต้องเก็บไปเลี้ยงข้างขวาเด็ดนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมไม่แกะนะไม่แกะนะเพราะว่ามันเป็นการนำสืบค้นว่าพระเนี่ยมีความอายุเป็นยังไงแท้ยังไงแท้แล้วเก่ายังไงจะปล่อยส่องอะไรอีกองเลยสายญาติต่อไปยังส่องไปแล้วครับเนี่ยเอานี่สังคติแล้วคุณสอนสวัสดีครับสังคติเชิญค่ะครับนี่สองพิมพ์สังคติพิมพ์สังคติครับเนื้อหาก็จะเหมือนกันปูหินเหมือนกันเอกลักษณ์ของการงอกของปูหินเนี่ยก็จะเหมือนกันจะเกาะตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดแม่คะนิ้งครับเหมือนกันกล้องเนี่ยมันสวยอย่างนู้นแสดงว่ากล้องดีคนยังหนุ่มไงกล้องของคุณนะครับการซ่อมตัวต่างๆแม้กระทั่งคราบรักต่างๆที่มีการซึมก็เกิดจากการเวลาปัญญุกนะครับตรงนี้ยิ่งชัดเลยว่าเนี่ยแบ่งโซนเลยว่ารักอ่ะมีการเหี่ยวแห้งเขาเรียกว่ารักมันตายพอรักมันตายแล้วไม่ได้เหี่ยวแห้งกับเหมือนกับใบไม้ที่เหี่ยวแห้งเดี๋ยวนี้การปลอมเขาจะไม่มีรักเขาจะไม่มีคราบรักละคราบรักเขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำให้เก่าไม่ได้แล้วก็รักอ่ะพอรักในแต่ละยุครักเมื่อ150ปีกับรักสมัยนี้คนละสีกันครับคนละสีกันง่ายๆดูเปลือกไม้อ่ะดูลักษณะของเปลือกไม้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ทำตรงนี้ไม่ได้นำตรงไหนไม่ได้ไหมครับรักพอมีการแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีช่องของอากาศเกิดขึ้นผลึกแคลไซต์ก็จะขึ้นมาเกาะเป็นเม็ดๆบนรักอีกทีอันนี้ปิดประตูว่ามีการทำหรือไอ้นี้ขึ้นมาเลยหน้ามันก็ไม่เคยเห็นหน้าสวัสดีครับผมมีเหตุอย่างแล้วแม่คาบรักต่างแห้งเหี่ยวเอาญาติของกล้องออกที่เลยนะเอาแต่พระออกคนไม่ออก เดี๋ยวผมแท้เนี่ยทันยุคเลยครับแท้ทันยุคแท้ทันยุคแท้ทันยุคมั่นใจนะโอ้ชัวร์ครับ100%ชัวร์100%เนี่ยลักษณะแห้งเหี่ยวของรักพวกเนี้ยมันเกินกว่าฝีมือมนุษย์จะทำครับครับธรรมชาติทำได้เท่านั้นไม่ได้นะครับหมดสิทธิ์ครับเนี่ยคุณจะหดเฉพาะเห็นไหมครับมันหดเฉพาะจุดหดเฉพาะจุดแล้วก็เสื่อมสภาพเฉพาะจุดไม่เหมือนกันนี่นะครับคำว่าธรรมชาติสร้างอะครับเราไม่สามารถที่จะไปปรุงแต่งให้เหมือนกับธรรมชาตินะคำว่าธรรมชาติก็เหมือนพระเจ้าเราไปแทนที่ของตำแหน่งตรงนั้นไม่ได้เราทำสร้างตรงนี้แทนที่ไม่ได้ก็คือเวลาเป็นคู่สร้างเท่านั้นเวลาเป็นคู่สร้างเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราโกงเวลาได้เราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าเราอย่ามาทำอะไรที่พวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับผมไม่มีประโยชน์อย่างข้าวน้ำมันต่างอิ่มที่แห้งเห็นไหมครับก็จะแห้งเหมือนกันกับรักเอ้ยคล้ายๆกับรักพี่ใหญ่อย่างนี้เล่นไหมของพี่ใหญ่ทางนี้ไม่เก็บเพราะบ้าทางอย่างนี้จัดพี่ใหญ่บอกว่าไม่เก็บเพราะบ้าเลยเหรอทำไมอ่ะความเก่าพูดเอาใจเขาหรือเปล่าเห็นเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเราพิมพ์หัวนี่ก็เดี๋ยวนี้หมดค่านิยมที่ว่าดูพิมพ์แล้วเอาความเก่าเป็นหลักเดี๋ยวนี้ดูพิมพ์ลำบากแล้วดูพิมพ์มันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าพิมพ์อ่ะมันไม่ได้บอกว่าเราพิมพ์เนี้ยมีการสร้างในยุคไหนนะครับแต่ดูเนื้อหาเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าสร้างในยุคไหนแล้วเป็นวัตถุชนิดไหนก็เหมือนปู่ย่าตายายเราสอนเราไว้นะครับให้ดูพิมพ์ที่ไหนกันให้ดูความเก่าเอาไว้ครับให้ดูความเก่าเป็นหลักแล้วดูพิมพ์จะไปตามหาที่ไหนพิมพ์ให้มันครบกันเหมือนกันทั้งหมดครับแล้วพระแฮนด์เมดทําด้วยมือคนครับไม่เหมือนกันดูพิมพ์ต้องดีพิมพ์ก็คือทําขึ้นมาเองครับอ๋อถ้าดูพิมพ์เค้าดูพิมพ์ที่เค้าทําขึ้นมาต้องมีตําหนิเค้าคือ
ยิ่งเราเจอพับพิมพ์พิเศษพิเศษครับมันคนละสีกันอย่างอันนี้เขาล้างเยอะใช่ไหมเขาล้างเยอะเดี๋ยวอ๋ออันนี้ล้างก็ออกเนี่ยล้างออกล้างลักล้างลักออกความเก่านะครับเนี่ยยิ่งล้างเนี่ยเรายิ่งเห็นชัดสีเดียวกันก็ดูเหมือนดูด้วยตาเปล่าสีจะออกคนละสีแต่พอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อเหมือนกันเนื้อเดียวกันมีเม็ดเงินด้วยมีเม็ดเงินครับทุกองค์มีเม็ดเงินหมดแล้วก็จะมีมวลสารที่เกาะอยู่ข้างในเนื้อพระเหมือนกันส่วนที่มันเหลืองเยอะเพราะว่าน้ำอันต่างอิ่วที่มันเราล้างไปแล้วเนี่ยบางองค์มันละลายค่ะพอมันละลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกาะไปในสัดส่วนของเขาแต่ลักษณะพื้นผิวก็จะเหมือนกันแคลไซต์อาราโกไนต์ขึ้นมาเหมือนกันครับเนี่ยการยุคครับการงอกของแคลไซต์เนี่ยขึ้นเหมือนกันนี่นะครับไม่ห่วงเลยค่ะก็ใครได้พระชุดนี้ไปสบายใจได้นะครับรีบๆนะครับมีน้อยมีน้อ อยเจอคุณหญิงได้ตามงานประกวดพระถ้าใครไม่ได้เจอไม่ว่าจะวันที่5นี้ก็เจอนะคะวันที่5เจอวันที่3เจอเจอวันที่5เจอราชภัฏพระนครวันที่3เจอที่บริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะของอาจารย์สุรพลนะครับนี่แคลซ้ายขึ้นเป็นแม่ขนิ้งเลยมั้ยครับชัดเจนเลยพี่ใหญ่จะบอกว่าตรงนี้เป็นเรียกเป็นอะไรนะถ้าผงชูรสนี่คือแล้วแต่คนเรียกก็จะเป็นการจดจำในสัดส่วนที่ถูกครับนี่ครับคนโบราณอ่ะเขาเรียกแกะรถเนี่ยทันยุคครับทันยุคคนโบราณเขาเอาออกคำว่าแคลไซไม่ออกไม่ได้เขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักครับเขาก็ใช้สิ่งที่ธรรมชาติเขาเห็นธรรมชาติที่เห็นแล้วเขาก็เปรียบเปรยในสิ่งที่เขาเห็นในยุคนั้นในยุคของเขาครับยุคของเขายุคใครยุคมันยุคใครยุคมันนี่นะครับขอบคุณอาจารย์หญิงคุณหญิงอาจารย์บอยนะครับก็ครับใครมาตรวจสอบพระกับอาจารย์บอยนะครับองค์ละ100องค์ละ100ครับผมแต่ถ้าออกใบรับรอง600ก็600ครับ600โอเคครับขอบคุณมากครับคุณหญิงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ